เป็นที่ฮู้กันแล้วว่างานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ประจำปี2021ที่จะมาฮอดนี้ทางรัฐบาลแม่นมีแจงการจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลขที่1475ทับฮสนย.ลงวันที่11พฤศจิกายนปี2021เรื่องขอติดสีน้ำเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ประจำปี2021และเห็นดีให้มีการจัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้น3วันนับแต่วันที่17-19พฤศจิกายนปี2021โดยจะมีการจัดเฉพาะพิธีทางศาสนาเท่านั้นซึ่งกำหนดรายละเอียดย่อๆดังนี้วันพุธที่17พฤศจิกมีพิธีสูตรปฏิตามงคุณหรือสูตรเปิดธาตุในพิธีนี้แม้จะได้จำกัดผู้เข้าร่วมวันพฤหัสที่18พฤศจิกเคลื่อนพระสาทเพิงจาก4เมืองในจำนวน8หลังถวายแก่พระสงฆ์เป็นอันจบพิธีและจะบ่มีการแห่เหมือนดังทุกปีและวันสุดท้ายวันที่19พฤศจิกปี2021แม้จะบ่มีพิธีใส่บาตรมีแต่อนุญาตให้วัดที่อยู่ในขอบเขตสนามหลวงเปิดบาตรรับท่านจากญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆมาใส่แล้วก็ครับส่วนว่าพิธีแห่ขี้หรือว่าตีขี้ที่เคยเฮ็ดมาในทุกๆปีเฉพาะปีนี้แม้จะเฮ็ดพิธีขวบคอยโดกขี้ถือว่าเป็นอันจบพิธีส่วนว่าพิธีเวียนเทียนในตอนค่ำในกรมเรียนของพระธาตุหลวงนั้นแม้นให้เฉพาะพระสงฆ์และแขกคนผู้ถือเชิญเข้าร่วมบ่เกิน50คนเท่านั้นและจะได้อัดประตูเปื่อบ่ให้คนภายนอกเข้าร้ายเกินไปและนี่ก็คือแจ้งการจากรัฐบาลที่ได้มีการอนุมัติจัดงานบุญประเพณีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ประจำปี2021ขึ้นแต่ขอบ่ท่านเป็นที่ชัดเจนว่าจะอนุญาตให้ประชาชนที่อยู่ต่างแขวงสามารถเดินทางเข้านครหลวงเวียงจันทน์เพื่อไปร่วมงานใดหรือบ่ย้อนการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในประเทศลาวที่ยังกระจายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเสรี500คนต่อมือถึงแม้นว่าผ่านมาจะมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดจากภาครัฐก็ตามแต่ก็บ่มีประเทศใดในโลกที่สามารถปลอดเสื้อจากพยาธิโควิด-19 ได้มีเพียงแต่การจำกัดบริเวณการระบาดและยื้อเวลาไว้เท่านั้นและการอนุญาตจัดงานบุญธาตุหลวงถึงแม้นว่าจะบ่ได้จัดเต็มรูปแบบนี่จะเป็นการทดลองการเปิดเมืองก่อนที่จะมีการเปิดประเทศหรือบ่ดังที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าสำหรับการเปิดประเทศนั้นการเปิดประเทศนี่ให้เข้าใจว่ามันเป็นถาเอียงของโลกกับภาคพื้นเฮาก็ต้องได้เปิดแต่ว่าวิธีเปิดของเฮาของรัฐบาลเฮาเลยแม่นเฮาเฮ็ดไปเถื่อละ9เฮ็ดไปเถื่อละ9เถื่อละแขนงการและท้องถิ่นที่สามารถเปิดได้บ่แม่นประกาศเปิดตู้มแม่นตะลุมบ่อนไปคือไปเบิ่งบุญบังไฟไปเฮ็ดได้เนาะให้เข้าใจแน่นั่นได้ยกตัวอย่างว่าเฮาสิเปิดแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลวงพระบางหลวงพระบางต้องเกี่ยมพร้อมเลยบ่เน่ห้องแฮมเด้สถานที่ท่องเที่ยวเด้การซักยาวัคซีนเด้เข้ามาเลยสิกักตัวอยู่ไสแนวใดกักจักมือมันต้องได้มีแผนหมดจังเปิดหรือว่าอันที่2นี่ทางนั้นน่ะกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมบ่ฮู้ว่าเมื่อก่อนท่านใดรายงานต่อสภาวัฒนธรรมปฏิข้าพเจ้าบ่ได้ติดตามขออภัยนะเพิ่นเกี่ยมแผนเปิดทดลองเฉพาะฮับเอานักท่องเที่ยวของเกาหลีมาพักยามนี่นะยามหนาวนี่นะพอบานเขาหนาวดิก่อนเกิดโควิดนี่แม่นเกาหลีนี่แม่นเมาโยนมามื้อนึง 2-3 เที่ยวบ่จักไปหลวงพระบางบ่จักไปปักเซเดี๋ยวนี้มีจัดบ่มีจักคนก็ย้อนโควิดฉะนั้นสิเฮ็ดการทดลองท่องเที่ยวฮับเอาเฉพาะเกาหลีเขามาพักผ่อนเล่นกีฬาหรือท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องมีมาตรการละเอียดสมมุติว่าคันว่าท่องเที่ยวธรรมชาติมันก็สิเว้าถึงน้ํากัดยลปาต้องเกี่ยมแนใดเออน้ําเตียนยลปาสิเตียมแนใดผู้พามานข้ามวลสิเตรียมไหนมันต้องไปแน่นั่นเลยเตรียมเรียบร้อยแล้วบัดมาใจเขาพักโยงแฮมใช้การแผดเป็นอะไรคันผู้ติดเท่าเช็ดอะไรผู้บุติดเท่าไรจิกักจักมือสิไปจักมือไปแน่นั่นเลยแล้วจังคอยเปิดให้เข้าใจว่าเฮาสิเปิดประเทศบ่แม่นจังตู้มโลดคือเปิดอันนั้นนำจากเขื่อนนี่บ่แม่นให้เข้าใจแน่นั่นเลยจะเฮ็ดอย่างมีระบบมีระเบียบเฮ็ดไปเถื่อละเก่าเสนอแน่นั่นแหละเรื่องการเปิดประเทศนะเดี๋ยวนี้รัฐบาลสิกำลังเว้ากันอยู่สิปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการและองค์การปกครองท้องถิ่นและแขนงการที่เกี่ยวข้องคักแน่บ่แม่นเฮ็ดซุ่มซี่ซุ่มหาจำประสักก็มรดกโลกแหน่คันสิไปจำประสักเฮ็ดอะไรจำประสักก็ต้องได้เตรียมพร้อมหลวงพระบางก็ต้องได้เตรียมพร้อมอื่นๆแน่นั่นแหละพวกสหายคันเฮาบ่เปิดก็บ่ได้
ประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ไทยนี่ประกาศแล้ว60กว่าประเทศเพิ่นฮับไปประเทศเพิ่นแล้วมันเริ่มแต่เมื่อเฮาเปิดสภาอันนี้วันที่1นั่นเด้บัดนี้เวียดนามนั่นเพิ่นเปิดหาแขวงทดลองกัมพูชาก็สิเปิดมาเลเซียก็ปรากฏว่าเดือน12นี่ก็สิเปิดแบบนั้นหมดผ่านของประชุมมันอาเซียนครั้งที่38 39นี่ได้เว้ากันได้นั่นฉะนั้นเฮาต้องได้เจรจาเป็นครูประเทศใต้สีมาเลยมันต้องเจรจากันว่าอยู่เบื้องเขาจะเฮ็ดอะไรอยู่เบื้องเฮาสิเฮ็ดอะไรขอให้บรรณาธิผู้แทนสืบต่อสุขยู่คณะภาคอำนาจการปกครองท้องถิ่นและคะแนนการเกี่ยวข้องของท้องถิ่นตนผู้ปฏิบัติตัวจริงก็เป็นท้องถิ่นพุ่นแหละรัฐบาลจะออกในครอบนโยบายง่ายๆคือจังซี่ข้าพเจ้าเองก็หวังเดิกๆว่างานบุญประธานอิงห้างอยู่แขวงสวรรณเขตงานบุญนมัสการวัดผู้จะประสักในงานอื่นๆในทั่วประเทศจะสามารถกลับมาจัดงานได้ปกติอีกครั้งบ่หลายก็หน่อยเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นแรงได้ใดของประชาชนให้กลับมาเหมือนเดิมได้กล่าวไปสู่การเปิดประเทศเดลกาวหลังจากมีหลายประเทศที่มีความพร้อมนำหน้าเปิดประเทศไปก่อนแล้วเช่นว่าไทยเป็นต้นบ้านเฮาสวยงามสง่าหนึ่งในอาณาดินแดนล้านสาไปน้ำเลือน้ำแต่เก่าปางหลังเขตแค่นี้มั่งคั่งหั่งมีอุดมสมบูรณ์หลวงจอมสูงมิ่งควรเวียงจันทร์อุหันสถานบูชาเธอทงวัดว่าอาหารในยามมีบุญสาวลาวเกื้อกูลทำบุญด้ว